สิ่งมันจะออกมาตามธรรมชาติมันออสโมซิสกับความกดความดันความชื้นของอากาศเอาตัวนี้ไปซีนคือป้องกันซะข้างในก็ไม่ออกใช่ไหมอ่ะข้างนอกก็ดูดดึงไม่ได้ใช่ไหมแทนที่จะดีไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นต่อไปถ้าเป็นผมจะไม่ใช้ถ้าเป็นหมอก็จะใช้หมดเพราะมันสะอาดไงหมอนี่สะอาดของผมไม่มีเลยครับดูสิมีสะอาดที่ไหนล่ะ จับได้หมดทุกเรื่องเลยไม่ต้องใส่ถุงมือเลยมีนะแต่ไม่ใส่ยิ่งเสียใส่ลำคาญวัดกันที่ความรู้สึกเห็นไหมครับคำตอบจะใช้ที่ความรู้สึกหมดครับโทษเนี่ยถ้ามีแปลงทองเหลืองเนี่ยแป๊บเดียวเองผมหาไม่เจอเมื่อกี้ไม่รู้จุดไปซ่อนที่ไหนเคยซื้อมาให้ไหมเจ๊แปลงทองเหลืองรู้สึกเคยซื้อมาให้แปลงทองเหลืองเคยซื้อมาให้ทีนึงครับใช่เลยครับเคยซื้อมาให้ผมทีนึงแบบแก้มขัดห้องน้ำเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมใช้ครั้งเดียวโอ้โหเปิดทีเดียวเลยจะคนละเรื่องเลยโอ้อยากจะทิ้งไปตั้งบอกให้ก็ได้โทษครับอย่างนี้ไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่โดยเด็ดขาดที่เขาบอกว่าเส้นเลือดดำทางนู้นสิครับชัดที่สุดเส้นเลือดดำมองเห็นเลยอันนี้เป็นแค่เซลล์เท่านั้นเองเซลล์ที่มันสูญเสียหายไปครับที่มันขับไม่ออกไม่ใช่เราไปเชื่อภาษาหมอหมดเขาว่าไงเขาว่าต่างเขาหมดภาษาเมื่อกี้คือภาษาหมอที่พูดกันอะไรนั่นเราใช้ภาษาคนโอเคไหมครับภาษาไทยจะผ่านความรู้สึกโทษครับเปิดโทษครับแป๊บแล้วผมปล่อยจะสบายนะเสร็จแล้วก็ได้คำตอบแล้วนี่โทษครับทำแค่นี้เพราะมากไปกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะบังคับมากเกินไปนะครับแทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เจ็บโทษเพราะฉะนั้นจะไปหวังว่าต้องการหายในคามือแต่ที่แน่คือเบาสบายนะมากเลยแหละครับโทษครับน่าคนแล้วความรู้สึกจริงไหมเอ่ยต่อไปไม่พูดคำว่าผอมนะครับจะพูดคำว่าน้ำหนักเดี๋ยวมันขึ้นเองครับครับรู้จักกับผมต่อไปเนี่ยจะกินเดินได้เลยครับคนละเรื่องเลยโอ้ยปูโบใส่ถุงเท้ามันตั้งนานเงี้ยไอ้ถุงที่ใส่ก็ไปกี่พันก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวเกิน5,000แล้วมั้งเนี่ยน้องสาวเหรอเป็นน้องแต่เหรอเฮ้ยน้องสาวแท้ๆเหรอมันใช่โรงหล่อเลยวะเนี่ยมาทิ้งสวยโอ้จริงๆนะเฮ้ยอารมณ์ที่ไหนมาหล่อเนี่ย
ถ้าเป็นน้องสาวแท้ๆก็ต้องบอกเอ้ยใช่ลงหล่อแบบไหนวะเนี่ยนั่นจริงนะโอเคเป็นไงบ้างครับแอนมาเขาว่าดีขึ้นเนี่ยประมวลเลยแล้วครับ before and after ก่อนหน้านี้มันถ้าหากว่ามันโอ้โหมันแย่เป็น 100% ตอนเนี้ยไอ้ความแย่นี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นอนมันนิ้วได้ดีขึ้นเดิมมันนอนไม่ค่อยได้มันจะแข็งแข็งไม่รู้ประมวลให้ได้ใช่เนี่ยเปอร์เซ็นต์จะแข็งครับก็70-80%โอ้เยอะเดี๋ยวไปเชื่อเขาหน้าทีนี้เอาก็นี่ไงนิ้วนี้มันไม่ได้ตอนนี้มันนอนได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปเชื่อเขานะยืนได้ยืนเห็นไหมที่พูดมาทั้งหมดภาษาหมอทั้งนั้นแหละมันไม่มีทางออกแล้วเข้าใจไหมนั่นน่ะนี่มันเป็นทางออกทางผมคือการแพทย์ทางออกให้มันเจอตันไปหมดแล้วจ้าไม่คือยุ่งห้าไงยุ่งได้ไม่ต้องอะไรมากมายก็ before after เห็นไหมครับก็แค่มือผมแค่นี้เอาละพอทีนี้แค่นี้มันบอกกันว่าที่70-80%โอ้โหหาไหนได้แผ่นดินโลกไปเนี่ยยังไม่ได้จ่ายเลยเลยใช่ป่ะไม่มีใครมาต้อนหน้าต้อนหลังด้วยใช่ป่ะหรือว่าไงอ่ะไม่มีใครมาใส่ความรู้สึกเรื่องนั้นเลยมีแต่ความรู้สึกตรงๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ครับง่ายๆคือไปใช้บริการเขามามากแล้วทั้งหมดก็14 ปีแล้วตามรายงานนั่นอันนี้ยังไม่ถึงอันนี้6 เดือน6 เดือนท้องมี14 ปีท้อง14 ปีอ้าวกระแบวท้องที่ไหนโรงพยาบาลอันนี้14 ปีไม่ใช่ที่เดียวนะหลายที่แล้วตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ท้องโล่งไม่แน่นนานใช่ไหมโล่งไม่แน่นเลยควรจะเป็นเช่นนั้นหรือจะหายเดี๋ยวนี้ได้หมดนะ 100% ได้นะแต่ทนไหวไหมที่นี่เอาเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะบางทีใส่ไปก็ยังระวังเจ็บอยู่ 100% ก็ได้จะทนไหวไหมล่ะถ้าไม่ไหวเราก็ยุติกันแค่นี้ก่อนเห็นไหมค่อยเป็นค่อยไปเช่นนี้ก็เหมือนกันแรกๆเนี่ยโหจับได้ที่ไหนเห็นไหมแรกๆจับได้ที่ไหนเราเห็นไหมที่เป็นตาปลาไม่เจ็บเลยน่าเห็นไหมดูสิเจ็บอยู่2-3 วันที่กลับไปเนี่ยมันระบมครับตอนนี้ไม่เจ็บแล้วเห็นไหมไอ้แค่นี้เองนะนี่น่ะยังไม่ได้ทำอะไรมาถ้าผมมีเข็มอีกด้วยไอ้เข็มเนี่ยฝังเข็มนั่นแหละผมยังไม่ใช้ถึงขั้นนั้นนะไอ้แค่มือผมก็ใช้ได้แล้วไปใช้ทำไมเข็มเงี้ยเห็นไหมโอเคไหมเอาเส้นผมไหมเอาเส้นผมเกิดมาเยอะแยะไหมเอาไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเส้นผมขึ้นมาเยอะๆไหมเอาไหมเอาไหมผมจับหัวจับเบาเว้ยเลยครับลองดูไหมลองนะผมจับหัวเนี่ยจะเบาไปต้องผสมก็ทำเทียมเฮ้ยไม่ได้กอดไม่ได้กอดถูกกระชากกระเป๋าฮะฟาดพื้นเลยเป็นกระโหลกแตกหัวฟาดพื้นไอ้กระโหลกเทียมโดนกระชากกระเป๋าลงจากรถเนี่ยจะไปซื้อปุ๋ยสายต้นไม้มอเตอร์ไซค์ผ่านมากระชากกระเป๋านี่ก็ล้มลงไปแล้วไม่มีใครช่วยเลยแล้วพอดีมีเจ้าหน้าที่อยู่พาราไดซ์มองทีนี้ล้มลงไปทำไมไม่มีใครมาช่วยต้องมาช่วยเรียกรถพยาบาลหมดไปกี่ช้อนใช่ไหมหมดไปเท่าไหร่ตรงนั้นได้100,000ฮะ500,000ก็ประกันมีประกันจ่ายโอ้ประกันจ่ายโอเคดีไปเอานะทีนี้ลองมือผมนะมันจะเบานะครับมือผมไม่ต้องไปแจกกะโหลกเลยเนี่ยโอเคนะไม่ได้นะพลังผมเนี่ยไม่ได้นะโทษครับกะโหลกแตกเหรอหายใจไว้ผมไม่ได้ไปแจกกะโหลกก็แล้วกันหายใจไว้อย่างเดียวรู้ใช่ไหมจะเบากระโหลกไหมจะเนี่ยโอ้ยครับแอนหลังนิดนึงจะเดินตัวโอ้โหสง่างามด้วยครับไม่จะเดินหลังคว่ำแต่เก่าแล้วครับอ่อนตัวโยกเยกเล่นๆไหมครับโทษครับไหวไหมนี่ฮะไหวเนาะอย่าดันผมอย่าสู้ผมมาตามผมอย่าสู้กันมาตามฟีลลิ่ง
ตามผมอ่าฮะนี่ร่างกายมันจะอ่อนสบายมันจะใช้ร่างกายสบายกันเยอะงานจะดึงกันโทษครับโทษครับนั่นโทษครับนี่แน่โทษครับนี่แน่นี่แน่ตึ๊ดแค่นี้ก็พอแล้วครับนี่โอ้โหคนละเรื่องไหมเนี่ยเห็นไหมโทษครับไปทางโน้นหน่อยนึงหลังจะสบายกลางปีก180องศาเงยหน้าขึ้นไปอย่างนี้อ่าฮะอย่างนี้ไปเถอะครับให้สุดได้แค่นี้แค่นั้นอ่าฮะแค่นั้นนะครับกลางปีก100แค่นี้เองครับโทษครับยังไม่สนหน่อยไหวไหมได้แค่นี้เนาะอย่าไปฝืนเขามันได้แค่นี้มาซ้ายขวาสิได้แค่ไหนผมช่วยนิดเดียวเองร่างกายมันจะง่ายขึ้นโทษครับโทษครับเปิดแค่นี้พอแล้วจ้ามาสบายขึ้นเยอะไหมครับแค่นี้ฮะจะสบายโทษแค่นี้พอแค่นี้พอจบข่าวแล้วแค่นี้ทอดใหญ่นี่ของแถมนะครับเป็นของแถมไหวไหมครับซื้อนิดเดียวก็แล้วกันแล้วก็หายใจโทษครับปึ๊บโป๊ะถามว่าเป็นไงบ้างทั้งตัวเลยลองขยับตัวแล้วเดินดูซิทีนี้ยืดขึ้นได้ดีขึ้นไหมพอคือมองตรงได้ไหมนี่ต่างจากเดิมไหมล่ะต่างจากเดิมมากน้อยค่อยได้ประการใดไหมเป็นคำถามนะดีขึ้นเฉลี่ยเลยหามูลค่าเฉลี่ยเลยตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าถามว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์60-70%ใช่ไหมก็ไม่ใช่ธรรมดานะ60-70%ไม่ใช่ธรรมดานะโยม60-70%เนี่ยจริงๆมันโหมันมากกว่าลำไส้เพราะฉะนั้นไอ้ถุงเท้าที่ซื้อกันมาเนี่ยคู่เนี่ยเกิน 5,000 มั้ยครับ2,500 แพงก็กลุ่มนาโนนะมันก็ใส่ทั้งตัวด้วยนะน่าสงสาร 40,000 นะทั้งตัวเนี่ยแต่ใช้ไม่มีหาเลยเลยเหรอเขาบอกมันหิ้วขึ้นตัวหลังไม่คล่อง40,000กว่าทีนี้หมอบอกไม่ต้องเดี๋ยวหมอทำให้ตรงขาตัดเหรอโอ้ตายกูตายตัดเลยได้แค่นี้ไม่ต้องซื้ออยากแข็งแรงเหมือนเดิมได้ไหมครับเอาไหมเหมือนเดิมไหมครับอายุมันก็เยอะนะอย่าสนใจตรงนั้นอยากแข็งแรงเหมือนเดิมไหมเห็นไหมอย่าไปสนใจอายุเป็นแค่ตัวเลขเออใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่อย่าไปหกติดกับอายุเราอยากจะเหมือนเดิมตอนที่เป็นเริ่มแต่งน้อยสาวเอาไหมเออคิดอย่างนั้นวิธีคิดแค่นี้เองมันความจริงมันไปไม่ได้หรอกแต่วิธีคิดเรามีตรงนั้นโอเคไหมครับใช่เนาะเรามีหลักการเราแค่นี้เองอยากแข็งแรงเหมือนเดิมแค่นี้ลำไส้แปรปรวนว่าไปทั้งหมดล้วนแล้วหลงจ้องดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คำเดียว60ครั้งที่1 60ครั้งที่2มันไม่ใช่120เฉลยมันก็เทียบประหยัดได้ยางได้ละมั้งของแค่นี้ใช่ไหมล่ะต่อเทียบเล่นๆท่านเป็นไปได้ก็ดีสิเนาะถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ได้เสียอะไรนี่แต่ที่แน่คือเดี๋ยวนี้มันได้แล้วจ้า
นี่คือหลักการคิดของเราแล้วประกอบความเข้าใจไปด้วยใช่ไหมน่ะไม่มีคนไหนบอกไม่ดีนะอาจารย์ไม่มีคนไหนที่บอกไม่ดีบอกว่าดีดีก็ดีจริงๆนะครับนี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันมาถึงยุคมันครับมาถึงยุคมันที่จะมาช่วยคนมาช่วยอย่างอะไรอย่างมีคุณค่าอย่างมีคุณภาพชีวิตขอแต่เพียงว่าสื่อความหมายภาษาให้เข้าใจภาษาหมอคือหมอเราไม่ใช่หมอเราใช้ภาษาธรรมชาติใช้ความรู้สึกเป็นตัวการันตีใช้ร่างกายเราตัวเป็นตัวที่คอนเฟิร์มทั้งหมดโอเคไหมครับหมอก็คือหมอคนละศาสตร์ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยชัดๆก็จะไปต่อได้เนาะมาถึงดร.ยงยศทีนี้เนี่ยคอยดูถ้ามีแปลงมาด้วยนะวันนี้เนี่ยเห็นไหมดีขึ้นนะเนี่ยเห็นไหมครับดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะแค่พันๆ